รูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้น้องตุ้มครับปริญญาเจริญผลหรือว่าปริญญาเกียรติบุษบาเดิมครับขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองครับนี่แหละครับปัจจุบันเป็นสาวสวยไปแล้วครับสรีระรูปร่างนี้ไม่ต่างกับลูกศิษย์เลยครับสูงยาวเข่าดีครับน้องตุ้มชวนนาเบนจามินครับเคยชนะมาครับต้องบอกว่าเป็นการชนะมาอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะครับในวันนั้นต้นนี่ระวังลูกเตะก้านคอของรุ่งเจริญไว้ก่อนล่ะครับเป็นลูกเตะก้านคอที่ดีครับแล้วก็ใช้ได้ผลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับรุ่งเจริญแต่การยืนระยะปลายๆนี่ต้องปรับปรุงนะครับเดี๋ยวครับแม่กำลังจะใส่ฟันยางครับทางด้านเบนจามินเอาละครับยกที่1ครับสรีระรูปร่างครับสูงยาวจริงๆครับนะรุ่งเจริญเบนจามินนั้นออกอาวุธได้ตลอดเลยครับน่าเป็นมวยที่ชกสนุกนะครับในวัย32ปีแล้วนะครับเบนจามินที่สำคัญนั้นแกออกอาวุธได้ตลอดครับปลายๆนั้นยิ่งแรงเลยครับพยายามจะฟันด้วยศอกครับเวลาเบนจามินเล่นงานฐานล่างครับวางด้วยแข้งขวาทันทีครับรุ่งเจริญพยายามจะจับจังหวะแล้วครับรุ่งเจริญเบนจามินเบียดเข้าหาครับโยกมาเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับโอ้โหแข้งขวาครับของทางด้านรุ่งเจริญครับดึงไม่พ้นครับเบนจามินนะครับสับไปที่ต้นขาครับเช็คช่วงล่างก่อนแล้วครับเบนจามินพยายามเข้ามารุ่งเจริญพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับก็พยายามจะเดินต้อนเลยครับถีบด้วยซ้ายรุ่งเจริญเกี่ยวมากวาดทิ้งครับโอ้ช็อตนี้สวยครับเท้าได้ชี้ฟ้าเลยครับเบนจามินพยายามจะเหวี่ยงด้วยหมัดไม่ถึงโยกเข้าหาครับเบนจามินลุงเจริญวางด้วยแข้งคู่เลยครับทางด้านลุงเจริญโอ้ดูครับจังหวะวางแข้งขวาของแกครับสร้างจังหวะแล้ววางแข้งขวาเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวของเบนจามินเลยครับเบนจามินพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเบียดเข้ามาเจอเข่าซ้ายนะครับเบนจามินสับไปที่ต้นขาซ้ายอีกครั้งครับจิ้มหมัด1 2ครับปักหมัดขวาดักไว้ก่อนครับพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายแล้วครับเบนจามินขยับเข้ามาเล่นงานฐานล่างครับเช็คช่วงล่างตลอดเลยครับนะครับเรียกออกมาเลยครับปล่อยเยอะไม่ได้ครับทางด้านรุ่งเจริญขยับไว้เตะไปที่ต้นขาครับแล้ววงในเบนจามินฟันด้วยศอกขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับมาแล้วครับของดีจากฝรั่งเศสครับศอกขวาแล้วก็แข้งซ้ายนะครับรุ่งเจริญง้างทิ้งด้วยหมัดเสียบด้วยเข่าพยายามจะกดแขนเอาไว้ครับยัดคืนเลยครับทางด้านเบนจามินโอ้เป็นรองที่ไหนครับวงในดูครับจังหวะกดแขนและเสียบของเบนจามินนี่ทำได้ดีนะครับพยายามวางแข้งซ้ายเติมด้วยแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนเลยครับรุ่งเจริญพยายามจะเน้นบริเวณลำตัวของเบนจามินเจอแข้งซ้ายของเบนจามินเหมือนกันโอ้โหแต่ดูครับลูกเจริญก็เอาคืนเสียงดังฟังชัดเหมือนกันนะครับเบนจามินโอ้ยิ่งโดนแกยิ่งเดินครับเบนจามินไม่สนแล้วครับทีบแกทีบจิกเกี่ยวได้ตัดล่างสวยงามเหมือนกันครับโอ้โหเอาเลยครับเอาคืนได้บ้างเลยครับนักชกรุ่นพี่ครับจากฝรั่งเศสเบนจามินโดนปักด้วยศอกซ้ายลูกเจริญขยับวางแข้งขวาครับแม่เอาละครับหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันทร์นี้พบกับคู่มันประจำรายการจอมเดชวิริยาฟาร์มปะทะเพชรเชียงยืนสวรฤทธาและคู่เดือดประจำรายการรุ่งพิชิตจอภัทริยาประทะสถานพบสบางครุแฟนมวยพันธุ์ไทยห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่17กันยายนนี้เวลา 18:25 นทางช่องนาว26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch All the Action Live Anywhere in the World on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android
ริญแล้วครับในขณะที่ลุงเจริญพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแลกกันคุกกี้สูสีเลือกเกินครับนักชกจากฝรั่งเศสในวัย30นะครับ32เลยครับ32ตลัดแล้วนะครับท่านเบนจามินเดสนอสแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนั้นไม่แพ้รุ่นน้องเลยครับนี่ครับแข้งขวาเติมด้วยซ้ายครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับเบนจามินเนี่ยมาชกที่นี่ครับเจอกับแสงเซียนน้อยสิทธิ์สนธิเดชหรือว่าแสงเซียนน้อยสจสุรพจน์เดิมนะครับถึง2ครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าดุเดือดถึง2ครั้งติดเลยครับเป็นมวยที่ชกสนุกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับเอาคืนเลยครับลูกตัดล่างของเบนจามินเอาละครับยกที่2ครับเบนจามินล้วงลำตัวยับเดินหน้าแล้วครับทุบเลยครับระหว่างด้วยแข้งซ้ายท้าดวลชวนแรกเลยครับลุงเจริญก็ไม่หนีเลยครับเน้นที่หมัดขวาโอ้จังหวะเตะขวาแล้วต่อยขวาของแกทำได้ดีครับนะครับเบนจามินได้งานฐานล่างลุงเจริญวางแข้งเบนจามินขยับพยายามจะต่อยท้องครับเดินตอนต่ออีกครั้งก็ถอยไม่ได้ครับถอยเสียเปรียบครับขยับทีบแล้วปักด้วยศอกขวาเลยครับเบนจามินลุงเจริญเบียดเข้ามาพยายามจะตัดล่างอ้าวเก็บคองอเข่าเลยครับจังหวะเสียหลักล้มลงไปเบนจามินเจอศอกครับเล่นงานฐานล่างแล้วล็อกนายตีเอาเยอะเจอยัดคืนครับปักด้วยศอกขวาเจอเข่าขวาสวนเสียบด้วยซ้ายลูกจะเลยพยายามจะกดคอและเสียบด้วยเข่าขวาเจอศอกขวาสวนเลยครับเอาครับมาครับแม่ท้าแบบนี้ก็ได้ครับได้เสียครับโอ้เอาครับเบนจามินลูกเจริญเดินหน้าบ้างครับถีบด้วยซ้ายแล้วกระโดดเข่าลอยครับลูกเจริญเบนจามินเสียบด้วยซ้ายเจอศอกขวาสวนนะครับขยับมาแทงขวาเบนจามินเสียบซ้ายยัดขวาครับแม่จังหวะวงในนี่ขยันครับแต่ดูครับลูกชัดเจนที่หน้ารุ่งเจริญลุงเจริญขยับเข้ามาวางแข้งขวาโอ้เบนจามินโยกพยายามจะหมุนออกข้างนะครับตบด้วยฮุกซ้ายปักด้วยศอกขวาเลยครับลุงเจริญครับทิ้งด้วยศอกเข้ามาเสียบด้วยซ้ายคืนเข้าไปครับใบหน้านี่แดงแล้วนะครับแต่ไม่แตกกันตาเบนจามินลุงเจริญสลับแทงด้วยขวาเจอบวกศอกนะครับทิ้งด้วยหมัดเสียบด้วยเข่าโอ้พยายามจะเล่นเกมแล้วครับลุงเจริญโอ้เจอศอกขวาของเบนจามินเอาสะดุ้งครับเบนจามินมาโดนเสียบเข่า2ครั้งแต่ยังฟันศอกขวาคืนได้ครับลุงเจริญพยายามจะเน้นที่เข่าเลยครับก้าวเข้าไปเสียบก้าวเข้าไปเสียบเลยครับเอาละครับกรรมการเบรกเกมเตือนไปที่ทางด้านเบนจามินเลยครับโอเคโอเคเบนจามินบอกโอเคครับเสียบด้วยขวาเลยครับแล้วตัดล่างลุงเจริญเสียบด้วยซ้ายพยายามจะเน้นที่เข่ามากขึ้นเลยครับลุงเจริญอ่าแล้วหูยขวาครับทางเบนจามินได้งานฐานล่างซ้ำเข้ามาอีกทีโอ้ยหน้ามาเสยอัปเปอร์คัตครับมาอีกแล้วครับทางด้านเบนจามินโอ้ท่าดวลชวนแรกเลยครับลูกเจริญวางแข้งขวาสวนเบนจามินพยายามจะทีบบริเวณหน้าขาแล้วครับมาแล้วครับหลวงเข้ามาเจอหุบขวาปักด้วยศอกขวาเลยครับเบนจามินโอ้เสียงเชียร์มาแล้วครับแม่ได้ยินเสียงเชียร์เนี่ยยิ่งได้ใจครับเบนจามินเอาละครับลูกเจริญเดินบ้างครับแทงขวาแทงขวาโอ้จังหวะเสียบเข่าของลูกเจริญดูครับเจอศอกขวาของเบนจามินโอ้แต่ยัดตู้ครับมาแทงเจ็บจริงๆครับแต่ยังไม่มีอาการบวมหมดยกที่2ครับมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการจอมเดชวิริยาฟาร์มปะทะเพชรเชียงยืนสวฤทธาและคู่เดือดประจำรายการรุ่งพิชิตจอภัทริยาประทะสถานพบสอบางครุแฟนมวยพันธุ์ไทยห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่17กันยายนนี้เวลา 18:25 นทางช่องแนว26สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android มาที่ Max Stadium กันอีกครั้งครับโอ้โหยกที่2นั้นรุ่งเจริญพยายามจะก้าวแล้วเสียบก้าวแล้วเสียบครับโดยเฉพาะเข่าซ้ายเข่าขวาครับนี่ครับน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบาครับหัวหน้าคณะของรุ่งเจริญน้องต้นมวยไทยครับมาเป็นกำลังใจให้สิทธิ์รักที่มุมเลยครับ
นี่ครับจังหวะปักศอกสวนด้วยศอกขวาและเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยครับนี่ครับเตะครับทางด้านรุ่งเจริญแล้วดูครับโดนหมัดอัปเปอร์คัทครับโอ้แต่เบนจามินพอได้หมัดอัปเปอร์คัทก็เดินหน้าลุยเลยครับปล่อยหมัดฟันศอกแต่แลกกับเข่าของทางด้านรุ่งเจริญเสียบเนื้อเน้นๆเลยครับแต่ไม่มีอาการให้เห็นครับนักชกจากฝรั่งเศสเอาละครับยกที่3ครับเอาละครับเล็งแล้วครับทางด้านเบนจามินถึงด้วยหมัดซ้ายบวกหมัดชุดเข้ามาจิ้มลำตัวโอ้พยายามจะดับเครื่องชนครับเติมด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาขยับเข้ามาพยายามจะเสียบด้วยเข่าขวาสวนเลยครับรุ่งเจริญครับรุ่งเจริญบวก2เบนจามินก็สวนครับวางด้วยแข้งซ้ายเบนจามินปักอุ้ยนี่ครับแลกกันครับโดนต่อโดนครับเอาละครับหมัดขวาของเบนจามินพยายามจะสวนด้วยศอกขวารุ่งเจริญกดได้พยายามจัดเน้นที่เข่าขวาแล้วครับเจอศอกขวาสวนนะครับกระแทกซ้ายวัดระยะทางด้านเบนจามินโอ้เจอแข้งขวาของทางด้านรุ่งเจริญครับพยายามจะปักศอกขวาสวนเหมือนกันครับรุ่งเจริญเบนจามินดับเครื่องชนเลยครับครับกดไว้แทงซ้ายท่านหูเจอลุงเจริญสวนขวาครับขยับมาเสียบอีกทีพยายามจะใช้วงในครับเน้นๆเลยครับทางด้านลุงเจริญกดมาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายนะครับพยายามจะบวกสวนคืนครับทางด้านเบนจามินทำไว้โอ้ยศอกขวาอีกแล้วครับแล้วตีลุงเจริญจะคืนได้เบนจามินตีซ้ายดึงมายัดขวาลุงเจริญแทงขวาเข้ามาครับโอ้โหดูครับจังหวะยัดด้วยเข่าขวาของเบนจามินทำได้ดีครับลุงเจริญวางแค่ขวาเบนจามินทิ้งด้วยหมัดขวานะครับง้างได้แต่ออกไม่ได้ครับตบอีกทีครับด้วยฮุกขวาตบด้วยฮุกซ้ายปักด้วยศอกขวาสวนเลยครับลุงเจริญเบนจามินเบียดเข้ามาเจอแค่ขวาเบนจามินทิ้งด้วยหมัดสองแล้วล็อกไว้เลยครับโอ้ทางด้านเบนจามินลุงเจริญขยับขู่ครับวางด้วยซ้ายเปลี่ยนการบ้างเลยครับแล้วทิ้งด้วยศอกเบนจามินฮุกซ้ายครับโอ้เจอศอกครับพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายขวาเลยครับลุงเจริญเอาแล้วครับศอกซ้ายเจอศอกขวาสวนอ้าวเป๋เหมือนกันครับขยับเข้ามาเป็นวินาทีทองของเบนจามินหรือเปล่าโอ้ดูครับกัดฟันเลยครับงัดด้วยศอกขวาตบด้วยหมัดแล้วเสียบยัดไส้เข้าไปครับโอ้โหแต่ลุงเจริญคืนครับลุงเจริญพยายามจะเสียบซ้ายเบนจามินเบียดเข้ามาตบด้วยหมัดขวาเอาละครับถีบด้วยซ้ายอีกทีครับเบนจามินโดนเข้าไปครับดูกัดฟันอีกแล้วครับลุงเจริญเกาะเจอศอกกระตุกมาแล้วยังไงครับเจอแข้งของด้านลุงเจริญพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับลุงเจริญแม่เบนจามินตบด้วยฮุกซ้ายปักด้วยศอกพยายามจะเล่นงานฐานล่างตบด้วยฮุกซ้ายครับเจอเสียบด้วยเข่าขวาครับเบนจามินดึงสกูไว้งัดด้วยศอกแล้วเสียบด้วยเข่าแล้วตั้งไว้ครับปิดออกมาเออนี่ครับคุณตุ้มครับปริญญาเจริญผลครับอยู่ที่มุมฟันด้วยศอกซ้ายครับเบนจามินแล้วเสียบโอ้โหเอาละครับพยายามจะเล่นเกมนะครับเบนจามินโดนยกครับโอ้ยสนุกจริงๆครับโอ้ท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้ปิดท้ายรายการนี่ครับคือแม็กซ์มวยไทยมันทุกวันมันทุกวินาทีและมันทุกคู่ครับโอ้โหนี่นะครับเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับครั้งที่แล้วก็มันแบบนี้ครั้งนี้ก็ยังมันอยู่ครับครั้งที่แล้วเบนจามินเดสตอร์จากฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะคะแนนมานะครับครั้งนี้เปิดโอกาสให้รุ่งเจริญได้แก้มือดูภาพช้าครับตบขวาครับวนออกมาตบซ้ายเติมเข้าไปโอ้แล้วนี่ครับฟันด้วยศอกเลยครับทางด้านเบนจามินโอ้โหพยายามจัดเน้นเลยครับแล้วจังหวะเล่นเกมของแกนั้นทำได้ดีแต่ลูกเจริญก็มีโต้ด้วยเข่าเหมือนกันครับนี่ครับแทงซ้ายเติมขวาลูกเจริญดึงทีเดียวครับแล้วสกูแทงเลยครับโอ้อะไรครับไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen it's time to check out the bonus round sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai actionWatch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Ball fighter reach 90 degrees and the boss receive 5,000 baht bonus. All right, ladies and gentlemen.After three rounds of action, we go to the judges' scorecard.
for the winner, Red Corner, รุ่งเจริญ น้องตุ้มมวยไทย Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break.